แรกด้วยจังหวะตลกจากบทเพลงส้มตำครับให้พี่ผัดว่าเดียวก็ผ่านกระทงได้
ชวนชมหน้าดอกที่ทองแก้มอิ่มอยากจะชิมรอยพิษฝรอยแก้มเธอจะรักจะลงก็คงจะเกินจะฟันจะว่าเดียวก็พันละเมอรอเพื่อนบำเรอจะสิ้นจนเสือเธอจะมองไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามตระการตานะครับสำหรับการไว้รำบูชาครูบาอาจารย์จากน้องๆนางรำสาวสวยทั้ง2คณะ2เวทีค่ำคืนนี้เพชรสุภาแล้วก็น้องๆจันดารานะครับผมนี่เพิ่งจะเริ่มขั้นตอนของการบูชาครูกำลังใจถูกส่งขึ้นมาอย่างล้นหลามนะครับเมื่อสักครู่นี้นะนักร้องสาวหัวหน้าทีมงานพี่อ๋อบอกฝากขอบคุณรางวัลเป็นข้าวหลาม1จำนวนใหญ่ๆด้านบนเวทีกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ขอบคุณท่านผอ.สามารถสำหรับการดูแลในการเครื่องดื่มนะครับสร้างความสดชื่นตั้งแต่มาถึงกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณแล้วก็ทุกท่านเดินทางมาถึงก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนางรำได้ด้วยเช่นกันนะครับด้วยการอุดหนุนบัตรลำวงจากทางคณะกรรมการที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกทุกท่านอยู่บริเวณตรงกลางเวทีตรงนี้นะฮะบัตรธรรมดาในราคา20บาทเราสนุกสนานด้วยกัน1รอบ3เพลงต่อเนื่องนะครับในส่วนของบัตรเหมาก็เริ่มต้นที่ใบละ100บาทท่านสามารถที่จะร่วมอุดหนุนเป็นกำลังใจจะกี่ใบก็ได้นะครับบอกรายชื่อรายนามและสามารถที่จะสลักน้องๆนางรำคนที่ท่านติดตามมาให้กำลังใจด้วยอย่างเช่นพุทธตองเหมามา5ใบเป็นกำลังใจให้กับน้องคนนั้นคนนี้คนนี้ก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวถูกส่งขึ้นมาแล้วก็จะอ่านประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบแล้วก็จะมีบัตรพิเศษอยู่1ชนิดนะครับเมื่อท่านอุดหนุนบัตรพิเศษในราคา150บาทนะครับท่านสามารถที่จะเอาเป็นหลักฐานเอาขึ้นมาสนุกสนานด้านบนเวทีได้ทุกรอบไม่ว่าจะเป็นในรอบของบัตรเหมาหรือว่าในรอบของบัตรธรรมดาแล้วก็ไม่จำกัดเวทีนะครับจะเวทีไหนจะน้องๆคนไหนได้ตลอดทั้งค่ำคืนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเก็บบัตรเริ่มอ่านบัตรนะครับเป็นธรรมเนียมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับประเดิมด้านบนเวทีในบรรยากาศของรอบหวานกันเสียก่อนนะเปิดฟอร์รอบหวานนะครับกับบทเพลงแม่พวงมะนาวด้วยกันเชิญด้านบนเวทีครับมาหาสาวไว้
ที่ไปก็ไม่ได้กินแม่ทำนาวาทำนาทำทำทำเงินผมมาแรงขึ้นคนที่แม่ทำเงินคนบ้ายาวไม่ได้ไปหาเงินที่ว่าจะสิ้นวันวันต้องอีกเที่ยวไปดูของLook, look, 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 look
ะบนรอบเราเคลียร์เวทีแล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัตรไม่มีตั๋วในรอบธรรมดาราคา20บาทก็ลงไปสำรองจับจองกันไว้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเปิดฟอร์กันในส่วนของรอบบัตรธรรมดาเป็นการประเดิมในรอบต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีเราก็ลืมบอกกติกาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเท่าที่เห็นด้านหน้าเวทีนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของวงเบอร์เฟสของเราไม่ต้องบอกก็ทราบกันเป็นอย่างดีแต่เป็นหน้าที่ที่เราต้องบอกสักนิดนึงนะครับวันนี้โดยเฉพาะเนี่ยเราสนุกสนานอยู่ในเขตของอารามวัดฉะนั้นแล้วด้านบนเวทีนะฮะขออนุญาตสงวนในสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ให้ถึงขึ้นมาด้านบนนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ยาสูบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ใบจากบุหรี่พอดไฟฟ้าต่างๆไม่นำขึ้นมาสูบด้านบนเวทีนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นนี่เจ้าหน้าที่จะต้องมาสกิดเตือนแล้วก็นำสิ่งของเหล่านี้ลงกันไปด้านล่างเสียก่อนฉะนั้นอย่าให้เสียจังหวะในการร่วมสนุกนะครับจะสูบบุหรี่จากด้านล่างเสียให้เรียบร้อยจะได้ไม่ต้องถือขึ้นมาด้านบนเวทีค่ำคืนนี้พิเศษสุดนิดหนึ่งนะครับวันนี้มีนักร้องหนุ่มรูปหล่อนะครับน้องซีจากทีมงานแสนรักชูดวงมาร่วมสนุกสนานอยู่กับพวกเราด้านบนเวทีนะครับเดี๋ยวก็อยู่ร่วมกันร้องมากเพราะชิงชากันไปตามสไตล์นะครับซีบอกว่าคืนนี้ว่างงานมาอยู่แถวๆนี้ยังไงน้าต่อเรียกใช้นะแล้วก็เลยบอกว่าซีเองบอกพี่เองก็จะพี่เรียกทั้งคืนแน่ๆนะครับแล้วก็สวัสดีทั้งทายคุณแม่น้องซีด้วยนะครับได้เจอกันนะเป็นสมาชิกชมรมนักเต้นผู้สูงอายุด้วยกันผมเป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะวันนี้มาเจอกันนะฟอร์เวทีระบบแล้วก็แฟนๆนักรำหลายๆท่านอาจจะเอ่ยชื่อไอ้นามไม่ครบนะครับคุณหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราได้ขึ้นมาสนุกสนานทักทายด้วยกันด้านบนเวทีช่วงนี้ที่ชวนคุยไม่ใช่อะไรให้เวลาพี่ๆได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วกันให้ครบถ้วนไปที่เรียบร้อยนะครับจะได้เปิดฟอร์ขึ้นมาร่วมสนุกเพลงแรกพร้อมๆกัน1รอบเนี่ยเราจัดสนุกสนานกัน3เพลงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเล่นไปก่อนพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยยังซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวได้ขึ้นมา2เพลง2เพลงครึ่งเดี๋ยวจะขาดทุนนะฉะนั้นแล้วประเดิมในรอบแรกนี้จะได้สนุกสนานครบถ้วนกันทั้ง3บทเพลงนะครับในช่วงแรกๆเราก็สนุกสนานเปิดฟอร์บรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันเยอะๆกันซะก่อนนะครับอันแบบว่าลำให้อิ่มก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้เวลาหลังจาก4ทุ่มไปต้นไปนี่ก็เราค่อนข้างจะเข้มข้นในบรรยากาศของบทเพลงสุดติ่งร่วมสมัยเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวสายย่อสายแดนกันแน่นอนนะครับในรอบบัตรธรรมดาเปิดฟอร์กันนะครับเพลงแรกในจังหวะตะลุงนะครับเต้นตะลุงด้วยกันกับสาวนาสั่งแฟนครับ